การตักลีดตามมัซฮับใดมัซฮับหนึ่งสำหรับอะฮ์ลุซุนนะห์ถือว่าเป็นกาเฟรหรือไม่มันแรงไปไหมคำว่าตักลีดเนี่ยตักลีดหมายถึงการตามแบบไม่ลืมหูลืมตาเขาเรียกอะไรฝังหัวเหรอฝังหัวหรือจะแปลว่าสังกัดดีไหมนะว่าคนสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องสังกัดมัซฮับต้องสังกัดคนบ้านเราเนี่ยทำไมหลอกตัวเองเนี่ยผมยังไม่เจอใครเลยแบบที่เป๊ะๆนะสังกัดมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดเป๊ะๆยังไม่เคยเจอมีแต่พูดกันว่าต้องสังกัดแต่ว่าโดยทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันมั่วมันมั่วแต่นี้ถามว่าเจ้าตัวของมัซฮับเนี่ยเรียกร้องให้ไปตักลีดให้ไปสังกัดให้ไปผูกขาดให้ไปฝังหัวกับแนวทัศนะของเขาหรือเปล่าเปล่าไม่เลยเพราะบรรดาอิหม่ามทั้งสี่ไม่เคยยืนยันรับรองว่าตัวเองฟัตวาถูกต้องแต่บรรดาอิหม่ามกับให้พิจารณาในสิ่งที่ท่านได้ฟัตวาไว้ฟันซูรุรอยีพวกท่านหลายจงพิจารณาแนวทางทัศนะของฉันที่ได้ให้ไว้เนี่ยฟะมาอูฟิกุสซุนนะฟะคูซูฮูตรงไหนที่มันตรงกับซุนนะเอาตรงไหนเอาตรงไหนที่มันไม่ตรงอยู่คอลิฟูมันค้านมันขัดวัดริบูรออีลารุนฮะคว้างมันทิ้งไปตรงนั้นบรรดามัซฮับไม่ได้เรียกร้องให้ไปตักลีดให้ไปผูกขาดให้ไปฝังหัวไม่มีและข้อบัญญัติของศาสนาก็ไม่ได้ใช้ให้เราตักลีดตามอะไรมัซฮับตามแนวทัศนะของไม่มีเพราะเราบอกว่าไม่มีเนี่ยแต่ว่าในยุคอดีตเขาออกฮุกกลมนะเขาออกฮุกกลมบอกวาญิบต้องสังกัดเราก็ถามหาเอ้าตรงไหนล่ะที่เอามาออกฮุกกลมเพราะการที่จะวางฮุกกลมวาญิบได้เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขของการวางฮุกกลมเช่นในหลักของอุซูลุลฟิกเนี่ยอินิกตาตัลคิตาบุลฟิกอิกติดาอันยาซิมันฟอวาญิบถ้ามีคีตอบมีตัวบทมาบังคับใช้ขั้นเด็ดขาดอันนั้นถึงจะอยู่ในฮุกกลมวาญิบเพราะงั้นถ้าบอกว่าวาญิบสังกัดมัซฮับวาญิบต้องตักลีดมัซฮับถามว่าเอาคีตอบตรงไหนเอาตัวบทกุรอานและหะดีษตรงไหนที่บังคับใช้ขั้นเด็ดขาดถึงขนาดมาวางฮุกกลมได้มีไหมไม่มีแต่เขาบอกว่ามีเอามีตรงไหนอ่ะฟัสอาลูอะห์ละซิกริอิงกุนตุมลาตะละมูนนี่หลักฐานเด็ดของเขาเลยนะฟัสอาลูแปลว่าพวกเจ้าจงถามคนรู้อิงกุนตุมลาตะละมูนถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้ถามว่าไอ้ตัวบทอันนี้เหรอที่มาออกฮุกกลมนะว่าวาญิบทั้งที่ในตัวบทเนี่ยให้ถามกับไอ้ตามแบบฝังหัวแบบผูกขาดมันคนละเรื่องกันนะเพราะงั้นเอาหลักฐานถูกนะแต่มาข้อผิดเรื่องไม่มีตัวบทหลักฐานไม่มีข้อบังคับใช้ของศาสนาให้เราศาสนาของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ตามอย่างถูกไม่ใช่ตามทั้งถูกและผิดถ้าผิดให้เตือนใช่ไหมไม่ใช่ให้ตามศาสนาเราให้ตามอย่างถูกไม่ใช่ตามทั้งถูกและผิดไม่มีครับอ่ะหมดยังที่เหลืออาจารย์ดำตอบแล้วอาจารย์ต่อนะครับคือง่ายๆมากเลยพี่น้องเรื่องการตามมัซฮับถ้าใครสอนให้ตามมัซฮับนะครับหรือว่าตักลีดมัซฮับเนี่ยคือไม่ได้ตามมัซฮับแล้วเพราะว่าบรรดาอิหม่ามทั้ง4เขาไม่ได้สอนแต่ถ้ามาสอนนะให้ตามเนี่ยคือไม่ได้ตามแล้วถ้าจะตามอิหม่ามทั้ง4จริงคือต้องไม่ตามต้องไม่ยึดนั่นแหละถึงตามอิหม่ามทั้ง4